คำคมนักเรียนนักเลงคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสมัยเนี้ยเขาวัดกันที่เงินในบัญชีไม่ใช่คดีในโรงพักเย้ปากดีไม่เข้าท่าระวังเบานะไม่เข้าทีซ่าเป็นแป๊บซี่มาเปิดดูสิใจเลือกซ่าพักเที่ยงต้องกินข้าวแต่ถ้าไม่พักเรื่องห้าวได้กินตัวกลับเดี๋ยวได้ตาสว่างที่โรงพยาบาลพูดจาเยอะๆเดี๋ยวเลื่อนเลอะนะจ๊ะมาแค่10อย่าทำซ่านี่มา100กว่ายังไม่พูดเลยน้ำลายมันฟรีพูดกี่ทีก็ไม่หมดในรูปอาจดูนิ่งๆแต่ตัวจริงวิ่งเตะได้นะถ้าหิวก็มากินบะหมี่แต่ถ้าหิวมากก็มากินจ้าถ้าหนาวให้ห่มผ้าแต่ถ้าเล่นหน้าเล่นตาระวังโดนเข่าลอยฟันน้ำนมยังหลุดไม่หมดอย่าห้าวให้มากนะถ้าหิวต้องกินข้าวแต่ถ้าห้าวอ่ะต้องกินแข้งอย่ามาก้าวร้าวเดี๋ยวได้กินข้าวบนเตียงรู้สิบพูดร้อยรู้น้อยพูดมากนั่นปะรู้สิบพูดร้อยรู้น้อยพูดมากนั่นปะคะไม่ชอบผมก็ขออภัยผมสบายใจในสิ่งที่ผมเป็นปากดีชอบขู่ระวังหน้าโบ้นะบอกให้ไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กเบื่อแล้วน้ำพริกลงเรืออยากกินน้ำเกลือลงบ้านเบื่อแล้วปีโป้อยากกินลูกโม่แทนอย่าให้เราร้ายตบยุงตายอ่ะเราก็ทำมาแล้วอย่าห้าวบ่อยข้าวโรงพยาบาลไม่อร่อยนะบอกเลย
Oh!